สวัสดีครับผมมิกนะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะจากมิกฟาร์มยาชาแนลวันนี้มาพูดเรื่องดอกไม้ที่สวยงามอย่างหนึ่งก็คือดอกดาวเรืองนะฮะไม่ได้จะมาชวนกันปลูกต้นไม้นะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาให้ทำความรู้จักกับดอกดาวเรืองซึ่งมันมีสรรพคุณที่เหลือเชื่อมากๆทางเภสัชวิทยาเยอะมากนะฮะครับผมดอกดาวเรืองนะฮะมีสรรพคุณแผนเป็นยาในแผนโบราณระบุว่าต้นขับลมในลำไส้แก้ปวดท้องแก้จุกเสียดใบแก้ฝีหนองดอกแก้ปวดฟันเจ็บตาบำรุงตับขับร้อนขับลมละลายเสมหะแก้เวียนหัวแก้ตาแดงตาเจ็บเนื่องจากลมและไฟแก้แผลมีหนองขับของเสียคือดอกเนี่ยสรรพคุณเยอะมากสารสำคัญที่พบในดอกดาวเรืองเป็นสารที่ให้สีในกลุ่มแคโรทีนอยด์นะฮะก็คือรูทีนนะฮะลดถึงพบถึง 88% และซีแซนทีนนะฮะพบอยู่ 5% หลักๆคือให้รูทีนเนาะซึ่ง2ชนิดเนี่ยเป็นแคโรทีนอยด์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ในร่างกายได้เรียกกลุ่มย่อยนี้ว่าเซนโทฟิลนอกจากนี้ยังพบสารสำคัญในกลุ่มฟลาโวนอยด์เทอร์ปินอยด์สเตอรอยด์มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายก็ขนาดก็จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ได้ด้วยนะการให้ดอกดาวเรืองไปเนี่ยก็ให้เช่นให้เป็ดให้ไก่กินเนี่ยก็ไข่แดงก็จะสวยมากนะให้สีแดงสวยงามมากการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางก็ยังใช้นะฮะก็ใช้ในน้ำมันหอมระเหยนะฮะที่สกัดจากดอกดาวเรืองเนี่ยถูกใช้ในเครื่องสำอางที่คุณภาพสูงๆด้วยนะครับถ้าคุณใช้เครื่องน้ำหอมราคาแพงอยู่อาจจะมีส่วนประกอบของน้ำมันของดอกดาวเรืองก็ได้นะครับแล้วก็ในเครื่องสำอางยังใช้ในแง่ของต้านรอยหิวโยนอีกนะก็คือเขาบอกว่าดอกดาวเรืองก็คือสกัดออกมาเนี่ยมันมีสารสำคัญที่สามารถต้านฤทธิ์ของเอนไซม์ไฮยาลูริเดสนะฮะและอีลาสเตสและแมทริกเมตาโลโปรตีเนสนะซึ่งเป็นสารที่ย่อยโปรตีนในชั้นผิวหนังเราทำให้ผิวหนังเห็นย่นขาดความยืดหยุ่นนะฮะสารที่ออกฤทธิ์ที่ว่าก็คือกรดไซรินจิกและเบต้าอะไมรินโอ้โหสุดยอดทั้งหอมและดีต่อผิวอีกนะฮะแล้วก็มาดูการใช้ในอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับก็คือดอกดาวเรืองนำมารับประทานก็ได้นะฮะผมก็เพิ่งรู้นะฮะมาทานได้นะฮะเดี๋ยวต้องหามาทานแล้วนะฮะโรยในสลัดก็ได้หรือมาทอดกินก็ได้นะฮะมีความปลอดภัยสูงแต่สิ่งต้องระมัดระวังคือระวังพวกสารยาฆ่าแมลงอยู่ที่อยู่ในกระบวนการปลูกก็คือควรปลูกเองเนาะเดี๋ยวผมจะหามาปลูกนะเนี่ยถ้าว่างๆหลักๆก็คือจะเป็นอาหารเสริมในการบำรุงสายตาตอนแรกผมเห็นเครื่องสำอางที่สกัดจากดอกดาวเรืองผมตกใจเหมือนกันเฮ้ยมันมายังไงเนี่ยคือที่มาของที่เขามาสกัดก็คือมันมีสารลูทีนเนาะมันไม่ใช่ธรรมดานะครับมันจะกรองแสงสีฟ้าได้ถึง 40% เลยนะก็คือเยี่ยมเลยนะฮะก็จะลดสภาวะความเครียดออกซิเดชันต่อประสาทตาได้อย่างมีนัยสำคัญนะฮะปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดว่าต่อวันควรได้รับรูทีนเท่าไหร่นะฮะแต่การศึกษาก็คือขนาดที่ลดความเสี่ยงในการเกิดต้อกระจกได้ก็คือขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ6มิลลิกรัมต่อวันนะฮะฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจก็คือดาวเรืองมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากนะฮะพบว่าดอกดาวเรืองต้านอนุมูลอิสระได้นะฮะยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งมีฤทธิ์ขับพยาธิตัวกลมยับยั้งการวางไข่ของพยาธิต้านอาการซึมเศร้าช่วยให้นอนหลับคลายกังวลโอ้ใครโรคซึมเศร้ากินได้เนี่ยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดต้านเบาหวานลดไขมันฆ่าแมลงกำจัดยุงต้านอักเสบบรรเทาปวดยังได้เลยโอ้โหลดอาการปวดยังได้ฮะแม้ว่าการศึกษาทั้งหมดจะอยู่ในระดับเซลล์และหลอดทดลองแต่ก็นับว่าดอกดาวเรืองมีสารสำคัญเยอะมากและมีแนวโน้มที่ดีในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีในอนาคตได้นะครับก็ช่วงที่เราโศกเศร้าที่สุดก็คือช่วงที่การจากไปของรัชกาลที่9ก็คือเขามีกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะผมก็เพิ่งรู้ว่าไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะแต่สรรพคุณยังเยอะมากเลยฮะดอกดาวเรืองโอ้โหต้องหามาปลูกซะละขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกด Subscribe เราด้วยมีอะไรดีๆเราจะเอานำมาฝากนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ